สวัสดีครับทุกท่านครับไกด์เต้ยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวกินเดอวาลเฟียส Top of the Adventure ของยุโรปกันนะครับซึ่งกินเดอวาลเฟียสเนี่ยนะครับก็ตั้งอยู่ในหมู่บ้านกรินเดอวาลแล้วเป็นหมู่บ้านเล็กๆของสวิตครับที่ผมว่าสวยนะเพราะว่ารอบๆหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีเทือกเขาไอเกอร์อยู่นะครับและในหมู่บ้านกรินเดอวาลแห่งนี้เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นปากประตูสู่ภูมิภาคจุงฟราวของสวิตเลยนะครับนั่นก็คือภูมิภาคที่เต็มไปด้วยยอดเขาหิมะสวยๆจุดศูนย์กลางของสวิตอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลายๆคนสับสนครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่นี่เนี่ยมันต้องเรียกว่ายังไงกรินเดอวาลเฟิร์สหรือว่ากรินเดอวาลเฟียสนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยผมก็เคยสับสนเหมือนกันนะว่าอ่านเฟิร์สเหมือนกันนะครับแต่พอไปศึกษาดูจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้คำว่าเฟิร์สเนี่ย FIRST มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับทุกคนมันเป็นภาษาเยอรมันนะซึ่งเขาอ่านว่าเฟียสที่มันแปลว่าสันเขานะครับเทือกเขาอะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะนั้นเนี่ยคำว่ากรินเดอวาลเฟียสนั้นก็แปลว่าเทือกเขาสันเขาของหมู่บ้านกรินเดอวาลนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมของผมในวันนี้นะครับนะก็ไม่มีอะไรครับแล้วเราก็จะต้องพาลูกค้าขึ้นไปเล่นกิจกรรมกันบนยอดเขาเฟียสกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นไปได้นั้นเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนครับเนาะถ้าเกิดท่านออกมาจากนอกเมืองนะครับนะท่านก็ต้องเผื่อเวลาไว้สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยคนจะเยอะแต่ครั้งนี้ผมดีหน่อยครับผมพักอยู่ในหมู่บ้านกรินเดอวาลเลยนะครับที่พักของผมชื่อ Sun Star Hotelง่ายมากครับเดินข้ามถนนไปก็ถึงสถานีกระเช้าแล้วนะซึ่งตรงสถานีกระเช้านี้นะครับก็จะแบ่งการขายตั๋วออกเป็น2แบบหลักๆด้วยกันอันที่1นั่นก็คือไปซื้อตั๋วกับเครื่องอัตโนมัติเหมือนเดิมครับเตรียมบัตรเครดิตไปด้วยง่ายที่สุดนะครับและอันที่2ก็คือไปซื้อกับเจ้าหน้าที่เขาเนาะซึ่งบางทีก็แถวยาวบางทีก็แถวสั้นน่ะก็ไปดูเอาละกันนะครับซึ่งสถานีขายตั๋วเนี่ยเขาจะเริ่มเปิดขายตั้งแต่ 8:30 นนะครับ 8:30 นเขาก็เริ่มแล้วเราก็สามารถซื้อตั๋วแล้วก็คาเช้าก็เปิดแล้วก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับเวลาซื้อตั๋วต้องดูดีๆดูอะไรครับดูว่าเราจะไปที่สถานีไหนเนาะเพราะมันมี3สถานีให้เราซื้อนะครับเป้าหมายของเราคือไปบนยอดเขาเฟียสเนาะซึ่งราคาก็จะอยู่ของผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่64ฟรังนะครับแล้วก็เด็ก20ฟรังประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะมีราคาบอกที่จุดขายตั๋วนะครับซึ่งท่านก็สามารถไปดูได้เลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีบัตรอภิสิทธิ์อย่างเช่น Swiss Half Fare Pass เนาะผู้ใหญ่ก็ลงมาเหลือ32แล้วเกิดเด็กนะครับ6ขวบลงไปอันนี้ฟรีเลยก็เป็นอีก1บัตรอภิสิทธิ์ที่น่าสนใจนะครับสำหรับท่านที่ไปเที่ยวเองเช่ารถเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเมื่อได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาขึ้นกระเช้ากันแล้วครับกระเช้าที่นี่นั่งได้6คนครับแล้วก็ท่านก็ชมอยู่ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะไปอยู่ที่สถานีไหนเราไม่ต้องสนใจจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่สถานียอดสุดบนสุดชื่อว่าเฟียสนะครับซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีเมื่อไปถึงยอดเขาเฟียสแล้วนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างให้ทำหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปเดินไฮกิ้งนะไปชมทะเลสาบเส้นทางนี้ก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนะแต่อันเนี้ยรอบนี้ทัวร์ผมไม่ได้ไปนะครับก็เลยไม่มีภาพไฮกิ้งที่ทะเลสาบมาฝากกันนะครับนะทัวร์ผมทำอะไรบ้างล่ะผมไปที่ Fierce Cliff Walk นะครับนะพาไปเล่นกิจกรรม First Flyer First Glider นะครับนะMountain Kart นะครับนะรถสำล้อเนาะก็โอ้โหเหมือนลูดอ่ะนะไล่ลงไปนะครับนะลงจากเนินเขาไปนะครับแล้วก็เล่นทรอตติ้งไปจักรยานขาไถกับวิวที่แบบอลังการมากนะครับนะซึ่งแต่ละกิจกรรมต้องบอกเลยว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทำนั่นก็คือการจัดระเบียบการเล่นกิจกรรมแต่ละอย่างให้ดีนะครับเพราะว่าตั๋วที่เราซื้อไปเนี่ยมันขึ้นพอขึ้นเสร็จปุ๊บพอมันลงแล้วมันย้อนขึ้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องจัดลำดับดีๆนะครับว่าจะเล่นอะไรก่อนเล่นอะไรหลังและในการทำทัวร์ของผมนะครับผมก็จะพาทุกท่านเนี่ยขึ้นไปบนยอดสุดก่อนเลยนะครับนั่นก็คือสถานีที่ชื่อว่าเฟียสก่อนนะครับนะพอไปถึงแล้วเนี่ยผมจะพาทุกท่านเดินไปที่จุดไฮไลท์จุดแรกนั่นก็คือเฟียสคลิฟวอล์กนะครับนะซึ่งที่ตรงคลิฟวอล์กเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วครับเป็นการเดินเลาะไปตามหน้าผา
กับทางที่สร้างขึ้นมาโอ้โหแล้วพื้นนี่คือมันเป็นตะข่ายแต่ก็มองเห็นพื้นข้างล่างอ่ะนะใครที่รู้สึกว่ากลัวความสูงนะก็ต้องทำใจสักนิดนึงนะครับถ้าเกิดผ่านคลิปวอล์กอันนี้ได้บอกเลยไปที่ไหนก็ไม่กลัวความสูงแล้วนะครับนะก็เดินไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายของเขาก็จะเป็นจุดมหาชนจุดไฮไลท์ถ่ายรูปกับวิวที่เรียกว่าอลังการสุดๆนะอยู่ด้านบนของกินเดอะวอลเฟียสได้เลยนะครับต่อเลยนะครับซึ่งด้านบนของสถานีเฟียสเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอยู่ทั้งหมด3อันด้วยกันหลักๆเลยนะครับอันที่1ก็คือไปเดินไฮกิ้งอันนี้ผมไม่ได้ไปอันที่2เฟียสคลิปวอล์กอันนี้ผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันต่อมานะครับถ้าเกิดจะเล่นกิจกรรมนะเขาก็จะมีกิจกรรมชื่อว่าเฟียสฟลายเออร์นะครับนะก็คือเป็นการนั่งรอกอ่ะนั่งรอกโรยตัวลงมาโอ้ดลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะทำกิจกรรมนี้ต้องบอกก่อนเลยครับว่าคิดดีๆนะเพราะว่าลงไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถย้อนขึ้นมาได้นะลูกค้าเคยหลุดไปนะครับลงไปแล้วบอกไกด์จะขึ้นมาที่สถานีเฟียสทำไงเพราะว่าจะต้องกินข้าวข้างบนก่อนลืมนะฮะก็ต้องซื้อตั๋วขึ้นมา7ฟรังนะครับเขาไม่ให้ขึ้นนะลงไปแล้วลงเลยนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ต้องคิดดีๆก่อนจะลงนะครับสถานีต่อมานะครับนะก็คือลงมาจากสถานีเฟียส1สถานีชื่อว่าสถานีเทรคเฟลนะครับซึ่งสถานีนี้ก็จะมี2กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมแรกชื่อว่าเฟียสกลายเดอร์นะครับนะจะเป็นนกอินทรีนะท่านจะไปเป็นซุปเปอร์แมนเลยนะครับอย่างที่อยู่ตรงนกอินทรีก็จะถอยไปจนสุดสถานีเฟียสแล้วก็ปล่อยท่านลงมาด้วยความเร็วสูงนะครับก็สนุกนะสนุกดีนะครับนะอันนี้น่าลองคราวที่แล้วไปลูกค้าไปต่อแถวอยู่1ชั่วโมง1ชั่วโมงเลยครับเนาะเพราะว่าเราอ่ะจะขึ้นพร้อมกัน4คนนะมันก็เลยต้องต่อแถวนานหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่ซีเรียสนะว่าจะต้องเล่นพร้อมกันกับเพื่อนเล่นพร้อมกันกับพี่น้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สักพักนึงมันจะมีอ้าวใครจะเล่นคนเดียวยกมือแป๊บเดียว10นาทีบางทีได้เล่นแล้วอ่ะนะครับเนาะซิงเกิลเพลเยอร์นะสามารถไปได้ทุกที่จริงๆนะครับนะซึ่งราคาเท่ากันครับไอ้พวกเนี้ย31ฟรังนะก็สามารถไปซื้อที่เคาน์เตอร์ตรงนั้นได้เลยนะครับถัดจากเฟียสกลายเดอร์นะครับนะที่สถานีเทรคเฟลนี้นะครับก็จะมีอีก1สถาน1เครื่องเล่นนั่นก็คือสำล้อลูดนะครับหรือว่าเมาน์เทนคาร์ดนะครับนะเป็นรถสำล้อนะก็จะเป็นการลัดเลาะนะขี่สำล้อเนี่ยแหละไม่มีขาปั่นนะมีเบรกอย่างเดียวท่านก็ลงเขาไปเรื่อยๆนะครับจากสถานีเช็คเฟลลงไปอีก1สถานีชื่อว่าสถานีบอร์ดนะอันเนี้ยนะครับคิดดีๆเหมือนกันนะลงแล้วลงเลยเหมือนเดิมนะครับนะเพราะนั้นถ้าเกิดท่านไหนสนใจอยากเล่นเมาน์เทนคาร์ดอันนี้ไปซื้อตั๋วได้ครับ21ฟรังครับต่อกันเลยนะครับสถานีถัดมาจากสถานีเทรคเฟลก็ชื่อว่าบอร์ดนะครับนะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมีกิจกรรม2อย่างอันที่1ครับนั่นก็คือสนามเด็กเล่นใครเอาลูกไปนะใครมีเด็กๆพาเอาไปเล่นสนามเด็กเล่นที่บอร์ดนี่ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับนะมีเป็นกิจกรรมนะผจญภัยเล็กๆนะครับของเด็กอ่ะ5ขวบ4ขวบ5ขวบ6ขวบเล่นสนุกนะครับนะแล้วก็อีก1กิจกรรมนั่นก็คือทรอตตี้ไบค์จักรยานขาไถกับวิวอลังการโอ้โหเป็นไงตั้งชื่อซะสุดยอดเลยนะครับอย่างหรูเนาะมันเป็นการยืนบนจักรยานขาไถไถมาเรื่อยๆนะครับจากสถานีบอร์ดก็ไถลงไปลัดเลาะไปตามภูเขานะครับเนาะไปตามทางเนี่ยประมาณ5กิโลลงไปที่สถานีด้านล่างสุดก็คือสถานีกรินเดลวาลด์นั่นเองนะครับเนี่ยทั้งหมดนี่คือกิจกรรมหลักๆบนยอดเขากรินเดลวาลด์เฟียสนะครับข้อแนะนำจากผมนะครับนะสำหรับการเที่ยวกินเดอะวาลเฟียสเนี่ยนะสิ่งแรกเลยนะครับนั่นก็คือการจัดลำดับของกิจกรรมให้ดีนะครับนะว่าเราจะเล่นกิจกรรมอันไหนก่อนหลังเนาะสถานที่เนี้ยเวลาไปเนี่ยนะครับเวลาขั้นต่ำเลยผมมองว่าต้องมีประมาณ4ชั่วโมงนะถ้าเกิดไปถึง9โมงแล้วจะต้องออกจากที่นั่งเที่ยงเพื่อไปรับประทานอาหารที่อื่นต่อไม่ทันแน่นอนนะครับนะท่านตั้งเลยครับก็จะไปกินข้าวข้างบนเนาะแล้วก็ต้องทิ้งไว้อ่ะขั้นต่ำคือ 4-5 ชั่วโมงเลยนะต้องมีนะครับที่นี่ในสำหรับคนที่อยากจะเล่นกิจกรรมด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่ได้อยากเล่นกิจกรรมแป๊บเดียวนะครับขึ้นไปถึงเฟียสไปเดินคลิปวอล์กถ่ายรูปอะไรก็
ก็ประมาณ2ชั่วโมงก็จบได้นะครับนะแล้วก็นั่งกระเช้าลงเพื่อที่จะไปที่อื่นต่ออันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับลองดูครับเวลาที่ท่านมีในการท่องเที่ยวเนี่ยขนาดไหนเนาะแต่ว่าสำหรับโปรแกรมของผมในวันนี้ผมมีเวลาอยู่ที่นี่ทั้งวันเลยครับนะเพราะว่าลงมาจากเขาผมก็ยังกลับไปนอนที่โรงแรมซันสตาร์โฮเทลของผมที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีกระเช้าอยู่ดีที่2นั่นก็คือเรื่องของการซื้อตั๋วนะครับลองดูครับถ้าเกิดท่านมีเวลาเยอะผมแนะนำเลยนะท่านซื้อตั๋วแบบเป็นแพ็กเกจเหมาแบบ4กิจกรรมไปเลยนะครับเนาะของผู้ใหญ่เนี่ยเหมา4กิจกรรมรวมกระเช้าด้วยนะเหลือ120ฟรังค์แต่ถ้าเกิดท่านมี Swiss Half Fare Pass เหลือ99ฟรังค์อันนี้ดีนะครับถูกลงมาเยอะเลยอ่ะเพราะว่าท่านลองนึกภาพนะค่าตั๋วอย่างเดียวเล่นกิจกรรม4อย่างนะครับก็เท่าไหร่แล้วล่ะ100ก็อีก4ฟรังค์แล้วนะครับค่าขึ้นกระเช้าอีก62นะครับรวมกันเนี่ยก็เป็น166ละนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านซื้อเป็นแพ็กเกจไปเลย120ฟรังค์ถูกมาทั้ง40อ่ะประหยัดไปเยอะนะครับนะอันนี้ก็ถ้าเกิดท่านสนใจนะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ตรงเคาน์เตอร์ตรงนั้นได้เลยนะครับหรือว่าจะซื้อออนไลน์ไปก็ได้เหมือนกันนะครับนะแต่ว่าถามผมถ้าเกิดอย่างผมอย่างเงี้ยผมไปกับทัวร์นะครับพาลูกค้าไปผมอ่ะจะไม่ซื้อรวมให้ลูกค้าเพราะว่าอันที่1ครับเวลาเราไม่ได้มีขนาดนั้นอันที่2ครับเนาะในบางเครื่องเล่นนะครับที่เราซื้อตั๋วไปแล้วนั้นเราก็ต้องไปเข้าแถวอยู่ดีครับไม่ใช่ว่าเรารัดคิวได้นะเราก็ต้องไปเข้าแถวอยู่ดีเพราะนั้นเนี่ยทุกคนหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดไปรวมๆกันหลายๆคนนะครับนะก็ความชอบไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูครับว่าชอบอะไรก็ไปเข้าแถวเล่นอันนั้นก็อันนี้แล้วแต่ทุกท่านจะตัดสินใจนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ต้องระวังนะครับสำหรับการขึ้นไปเล่นกิจกรรมบนยอดเขาเฟียสนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดครอบครัวไหนที่พาเด็กๆน้องๆไปด้วยนะครับนะในตัวกิจกรรมทั้งหมด4อย่างเนี่ยนะฮะหลักๆเลยเนี่ยจะต้องมีความสูง125เซนขึ้นไปถึงจะเล่นได้นะครับนะแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับคือ Fierce Glider นะครับที่เป็นนกอินทรีอันนั้นต้อง135เซนขึ้นไปถึงจะเล่นได้เนาะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังนะครับสำหรับเด็กๆเนาะถ้าเกิดความสูงไม่ถึงไปที่สถานีบอร์ดครับไปเล่นสนามเด็กเล่นที่วิวสวยที่สุดในโลกกันเลยครับนะสำหรับโปรแกรมทัวร์ของผมในวันนี้ครับก็พาทุกท่านไปเที่ยวที่ Grindelwald Fjords นะครับก็ถือได้ว่าจบลงด้วยดีเนาะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะที่ผมรู้สึกดีนะครับนะเพราะว่าข้างบนนั้นท้องฟ้าแจ่มใสอากาศดีนะครับได้รูปสวยๆเยอะแยะเลยครับนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่สนใจไปเที่ยวGrindelwald Fjords กันอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะก็ส่งคำถามมาได้นะครับนะหรือว่าใครที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ไลน์มาถามได้นะครับผมยินดีช่วยตอบนะครับนะเพราะว่าข้อมูลต่างๆที่ผมได้มาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้มาจากพี่บิ๊กนะพี่บิ๊กก็ติวผมนะคนแรกเลยที่ผมไปนะครับแล้วก็เดือนที่ผ่านมาผมได้ไป2รอบนะครับก็เลยมีอะไรเพิ่มเติมมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรละนะครับนะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับGrindelwald Fjords เหมือนที่ผมมีความสุขนะครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ